ไบรท์ชี้แจงหยุดทำรายการชั่วคราวพร้อมอวยพรวันเกิดโตเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนในวงการบันเทิงที่น่ารักสุดๆสำหรับนักร้องเสียงดีมากความสามารถโตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาพรกับผู้ประกาศคนสวยไบรท์พิชยะทันจันพุทธซึ่งเมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมานมโตได้เซอร์ไพรส์กลางรายการขอวันใจแต่งงานและได้เข้าพิธีมั่นเมื่อวันที่2มกราคม2564ที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเนื่องจากคุณแม่ของสาวไบรท์ได้รักษาตัวอยู่ที่นั่นล่าสุดไบรท์ได้โพสต์ภาพอวยพรวันเกิดนมโตพร้อมกับชี้แจงทุกคนเรื่องการจัดรายการว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของโตที่ให้กำเนิดผู้ชายที่แสนดีคนนี้ขึ้นมาบนโลกการผ่านความทุกข์และช่วงเวลาที่ยากลำบากของชีวิตมาด้วยกันโดยเฉพาะครั้งนี้ที่แม่ป่วยหนักและไบรท์แทบจะไปตอบไม่ไว้มันทำให้รู้เลยว่าไบรท์โชคดีแค่ไหนที่มีผู้ชายอย่างโตมาเป็นคู่ชีวิตขอบคุณทุกๆอย่างเราเชื่อว่าความเป็นคนดีของโตจะเป็นเกราะคุ้มครองให้โตพบเจอแต่เรื่องโชคดีมีแต่ความสุขเสมอไปค่ะช่วงนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมหยุดทำรายการชั่วคราวเพื่อใช้เวลาดูแลคุณแม่อย่างเต็มที่ก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ไบรท์คุณแม่และครอบครัวค่ะ